การอ่านแจกลูกการสะกดคำสระอูคราวที่แล้วได้รู้เกี่ยวกับการแจกลูกสระอีไปน้องๆลองดูตัวอย่างคำต่อไปนี้เพื่อเป็นการทบทวนนะคะกีคำว่ากีมาจากกอไก่ผสมกับสระอีสะกดว่ากออีอ่านว่ากีจีคำว่าจีมาจากจอจานผสมกับสระอีสะกดว่าจออีอ่านว่าจีดีคำว่าดีมาจากดอเด็กผสมกับสระอีสะกดว่าดออีอ่านว่าดีตีคำว่าตีมาจากตอเต่าผสมกับสระอีสะกดว่าตออีอ่านว่าตีบีคำว่าบีมาจากบอใบไม้ผสมกับสระอีสะกดว่าบออีอ่านว่าบีปีคำว่าปีมาจากปอปลาผสมกับสระอีสะกดว่าปออีอ่านว่าปีอีคำว่าอีมาจากออ่างผสมกับสระอีสะกดว่าออีอ่านว่าอีหลังจากที่ได้ทบทวนการแจกลูกสะกดคำสระอีไปแล้วคราวนี้เรามาดูการแจกลูกสะกดคำพยัญชนะอักษรกลางซึ่งได้แก่กอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปตักบอใบไม้ปอปลาออ่างกับสระตัวต่อมากันเลยนะคะคนเก่งลองทายสิว่าสระที่เห็นอยู่นี้คือสระอะไรใช่แล้วค่ะสระที่น้องๆเห็นอยู่นี้คือสระอูเรามาดูตัวอย่างการแจกลูกสะกดคำสระอูกันเลยนะคะกูคำว่ากูมาจากกอไก่ผสมกับสระอูสะกดว่ากออูอ่านว่ากูจูคำว่าจูมาจากจอจานผสมกับสระอูสะกดว่าจออูอ่านว่าจูดูคำว่าดูมาจากดอเด็กผสมกับสระอูสะกดว่าดออูอ่านว่าดูตูคำว่าตูมาจากตอเต่าผสมกับสระอูสะกดว่าตออูอ่านว่าตูบูคำว่าบูมาจากบอใบไม้
ประสมกับสระอูสะกดว่าบออูอ่านว่าบูปูคำว่าปูมาจากปอปลาประสมกับสระอูสะกดว่าปออูอ่านว่าปูอูคำว่าอูมาจากอ้ออ่างประสมกับสระอูสะกดว่าออูอ่านว่าอูเรามาดูความหมายของคำที่แจกลูกสะกดคำกันนะคะดูคำว่าดูหมายถึงใช้สายตามองเพื่อให้เห็นปูคำว่าปูหมายถึงชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีขา5คู่คู่แรกเป็นก้ามให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องกอกูซอจูซออูเล่นเกมกันไปแล้วเรากลับมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะเริ่มจากคำแรกคำว่ากูคำว่ากูมาจากกอไก่ประสมกับสระอูสะกดว่ากออูอ่านว่ากูจูคำว่าจูมาจากจอจานประสมกับสระอูสะกดว่าจออูอ่านว่าจูดูคำว่าดูมาจากดอเด็กประสมกับสระอูสะกดว่าดออูอ่านว่าดูตูคำว่าตูมาจากตอเต่าประสมกับสระอูสะกดว่าตออูอ่านว่าตูบูคำว่าบูมาจากบอใบไม้ประสมกับสระอูสะกดว่าบออูอ่านว่าบูปูคำว่าปูมาจากปอปลาประสมกับสระอูสะกดว่าปออูอ่านว่าปูอูคำว่าอูมาจากอ้ออ่างประสมกับสระอูสะกดว่าออูอ่านว่าอูช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ทบทวนการแจกลูกสะกดคำสระอูกันไปแล้วเรามาร่วมทำกิจกรรมกันนะคะโดยการให้น้องๆเลือกคำตอบให้ถูกต้องค่ะคำในข้อใดหมายถึงชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีขา5คู่คู่แรกเป็นก้ามปู
คำในข้อใดหมายถึงใช้สายตามองเพื่อให้เห็นดูปอปูอูอูดูดอตออูตูคำว่าปูหมายถึงชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีขา5คู่คู่แรกเป็นก้ามคำว่าดูหมายถึงใช้สายตามองเพื่อให้เห็นคำว่าปูมาจากปอปลาประสมกับสระอูสะกดว่าปออูอ่านว่าปูคำว่าดูมาจากดอเด็กประสมกับสระอูสะกดว่าดออูอ่านว่าดูคำว่าตูมาจากตอเต่าประสมกับสระอูสะกดว่าตออูอ่านว่าตูก่อนจากกันวันนี้น้องๆ อย่าลืมกลับไปทบทวนการแจกลูกทั้งสระอีและสระอูกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ